สวัสดีครับเจ้าเอมวุฒิชัยมาสุดนะครับขยับเข้าใกล้โควต้าโอลิมปิกเกมหลังเอาชนะนักมวยจากปาเตริโกเข้ารอบรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วครับรอบก่อนรองชนะเลิศกับปั้นไทยผ่านเข้ารอบนี้2คนนะครับจากชัยชัยบุตรดีและก็วุฒิชัยมาสุขรุ่นไลท์เวทเวท64กิโลกรัมวุฒิชัยมาสุขแชมป์เอเชียและเหรียญทองเอเชียนเกมเจอกับดาเนลิโตซอลิล่าจากปาเตริโกยกแรกวุฒิชัยที่ตาขวาบวมนะครับจากไฟที่แล้วเป็นฝ่ายเดินชกได้อย่างจะแจ้งจบยกนี้ทั้ง3เสียงให้วุฒิชัยชนะ10ต่อ9ยก2ช่วงกลางยกทั้งคู่ศีรษะชนกันนะครับนักมวยปาเตริโกมีแผลแตกแต่กรรมการให้ชกต่อยกสุดท้ายวุฒิชัยดึงจังหวะดักต่อยซ้ายไม่เข้าปะทะครบยกชนะ3ต่อ0นะครับคะแนน29ต่อ28ทั้ง3เสียงเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับผู้ปรับเก่านักมวยจากอุซเบกิสถานที่เคยชนะมาในชิงแชมป์เอเชียเมื่อเดือนที่แล้วหน้าเป็นยังไงบ้างผ่านมั้ยหน้าก็โอ้โหมันก็เป็นทีละช็อตนะครับก็พูดไม่ได้เลยว่าจะไปชกชนะเขาเลยไหมเขาก็มีมือมีท่าเหมือนกันซึ่งเราก็เอาตรงนี้ให้ตรงนี้ได้ทีละแมตช์ทีละแมตช์ทีละแมตช์ตรงนี้ไปว่าต่างเก่งต่างเจอกันคอยดูพรุ่งนี้ว่าผมจะเป็นยังไงดีกว่าครับผมคือผมตรงนี้จะทำพรุ่งนี้ให้มันเต็มที่ส่วนในรูปแบตเตอร์เบส56กิโลกรัมนะครับจัดชัยบุตรดีแชมป์เอเชียเจอกับมูรัสจอนอัคคาดาลิฟนักชกชาวอุซเบกิสถานรองแชมป์เอเชียคู่นี้จัดชัยเพิ่งจะชนะมาในรายการชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยเมื่อเดือนที่แล้วยกแรกนักมวยจากอุซเบกิสถานเดินรัวหมัดเข้าใส่จัดชัยจนตั้งรับแทบไม่ทันจบยกนี้จัดชัยดูเป็นรองยก2จัดชัยแก้เกมด้วยการชกตั้งรับหวังดึงต่อยแต่นักมวยอุซเบกิสถานก็มีหมัดขว้างหนักๆตอบโต้ตลอดยกสุดท้ายจัดชัยที่รู้ว่าคะแนนไปรองนะครับพยายามเดินออกหมัดแต่ส่วนใหญ่ไม่เข้าเป้าครบยกแพ้ไป0ต่อ3เสียงด้วยคะแนน28ต่อ29และ27ต่อ30อีก2เสียงหยุดเส้นทางอยู่แค่รอบก่อนรองชนะเลิศพร้อมเตรียมกลับมาฟิตซ้อมเพื่อควอลิฟายเล็กที่2ในปีหน้าที่ประเทศจีนเขาแข็งแรงกว่าเราครับเกมการชกยกหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าเขายังแรงอยู่ครับอุตตานทานความแข็งแรงเขาไม่ไหววันนี้ก็ยอมรับว่าแพ้ครับก็คงจะมองที่โอลิมปิกเลยครับเพราะว่าในเอเชียของเรานี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเวทีนี้มันระดับโลกมันเจอกันเยอะครับแต่ว่าในเอเชียผมมั่นใจครับว่าต้องเอาตัวโอลิมปิกมาได้ครับสรุปผลงานล่าสุดกับปั้นไทยเหลือลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมเพียงคนเดียวนะครับจากวุฒิชัยมาสุขในรุ่น64กิโลกรัมหากคู่นี้ชนะฟาซิดินเคฟนาซาลอฟจากอุซเบกิสถานก็จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมในทันที